กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมืองและ50สำนักงานเขตแล้วส่วน2จุดเขาดาวหลักขอความร่วมมืองดหรือเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากกว่าเดิมนายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตามที่ประชุมสบคได้กำหนดแนวทางการจัดงานปีใหม่ระหว่างวันที่31ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565ให้สอดคล้องกับการประกาศขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วนเพื่อป้องกันระบบสาธารณสุขเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าอย่างมีนัยยะสำคัญประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยพบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วจากข้อมูลเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อมากกว่า100รายและยืนยันสายพันธุ์แล้ว27รายอยู่ระหว่างการรอผลอีก97รายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโอมิครอนทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณายกเลิกการจัดงานรวมถึงให้ยกเลิกการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานครและการสวดมนต์ข้ามปีประจำปี2565ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดในส่วนของภาคเอกชนที่ประสงค์จะจัดงานทางกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งโควิดฟรีเซตติ้งการคัดกรองการทำความสะอาดสถานที่การเว้นระยะห่างการจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อผู้ร่วมงานต้องมีผลการฉีดวัคซีนหรือว่าตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน72ชั่วโมงและลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตในพื้นที่พร้อมย้ำสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อตามนโยบายของรัฐบาล